กราบสวัสดีสบายดีพี่น้องสบีดายสบายดีพี่น้องเดี๋ยวมื้อนี้จะพาไปเบิ่งสวนอีแม่ปลูกว่ามีผักอีหยังแน่เนาะมื้อนี้บ่ได้ไปใส่ก็เลยสิให้ไปเบิ่งสวนครัวโดยบ่ได้ซื้อจากตลาดนะเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยอันนี้ก็จิบ้านอยู่เวียงจันทน์เนาะก็จิประมาณนี้อันนี้ทางเข้าบ้านนี่สวนนี่ก็สวนหอมเทียมอันนี้ก็น้าสาวสองเอ้ยน้องพากันเก็บหอมเทียมเฮ็ดกันส้มผักดินงามแฮงนี่ก็หอมบัวไม่เอาแต่ใบมันเลยอันนี้ไม่เท่าก็เริ่มซ่อมหอมเทียมเจ็ดส้มผักสูตรเสียงขวางอันนี้ก็จีซ่อมแล้วก็จังเอาไปล่างอีกเทื่อนึงเนาะมีแต่ส้มหอมเทียมแม่นบ่นะครับไปล้างทีนึงยังขันบ่ขันซะจังล้างเอาเขาเอาเกลือเซอร์บัดนั่นนะสินะตั้งอันแน่ตั้งอันเด้ซ่อมออกเลยจะไปล้างขันก่อนขันแล้วจังไปล้างขันก็ไปล้างเขาเซอร์เอาเกลือเซอร์บานานาเข้าเลยเข้าสุกเขาชอบแต่เขาชอบกินอันนี้ซ่อมมาเลยอ่อนจับอันเดียวยากเลยกินยากไปหมดเราชอบกินอ่ะมันจะเอานี่ออกปลายมันมาเพื่อตัดเลยอ่ะตัดจัดเหนียวเอาก็เดี๋ยวว่าเกี้ยวๆแล้วนะโอ้บริเวณนั้นถือเกี้ยวนั้นหัวมันเฮ็ดเอานั่นออกบ่ได้มันเฮ็ดได้ซื้อบ่แม่มาหือเฮ็ดหือก็เอาหอมซีมานําโอ้ดูสักกะท่าออกมาสักลึกซ้วนซ้อนนี่คือตากแดดไว้หน่อยนึงเพื่อมันแห้วแล้วก็ไปล้างแล้วก็คั้นเห็ดส้มผักThank you.
นี้เขาจะเกี่ยมเห็ดผักส้มไปงานดองเนาะอยู่ใต้ที่มีหอมเทียมกับผักกาดตีนหมีเนาะเดี๋ยวจะล่างก่อนแล้วจึงเอาไปคั่นอีกเทื่อหนึ่งประมาณ3มื้อได้กินอันนี้เอากระชีล่างหอบหนึ่งก่อนเนาะล่างหอบหนึ่งแล้วเราเวลาส้มละเอียดเราจะมาล่างหอบนี้ขันจะล่างขันละจีล่างล่างเอาขี้ตมออกแล้วก็เอาเศษใบไม้ที่มันตายออกก่อนนี่ก็เป็นน้ำส้มใส่ดีอันนี้บดตากแดดอยู่แล้วไหมครับครับตกมันเจ็บอย่าให้เด้อมันจะเมื่อยอันดูมันบอดเมื่อยจะดูไปไวหรือผู้ความไวมันก็สอนความไวอะไรก็ดูที่ใต้เราเนี่ยวัดน้องง่ายมากเลยคือเหลี่ยงเลยวะหลังจากเฮาอ่อนซ่อมแล้วๆเฮาก็จะเอามาตากแดดน้อยนึงเนาะเพื่อให้มันยุบแล้วเฮาอ่อนค่อยเอาไปคั่นเนาะที่เรียกกันตากผักว่าจีมาทายตอนคั่นผักส้มเนาะแต่ว่าไปเวียกแล้วกลับมาแม่เลยคั่นผักส้มก่อนก็เลยบ่ได้ทายตอนคั่นผักส้มซั่นเนาะเป็นจังได๋ก็ขอโทษขออภัยนำเนาะคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนาะเป็นจังได๋ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เด็กๆทุกคนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะว่าบ่มีจะเฮ็ดอีหยังหรือว่าไปใส่เนาะสำหรับมื้อนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีสบายดีเนาะบ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเนาะ